เปิดตัวแล้วก็ประกาศถึงความพร้อมของทีมสวัสดิ์แคทนะครับสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึงนี้โดยเฉพาะ13สิงหาคมนะครับสวัสดิ์แคทก็จะเปิดบ้านแล้วก็วันนี้ก็มีแฟนคลับมาร่วมให้กำลังใจเยอะพวกเราในฐานะผู้บริหารก็บอกกับแฟนคลับนะครับให้ความมั่นใจว่าปีนี้นะครับทีมสวัสดิ์แคทแข็งแกร่งมากกว่าเดิมเยอะกองหน้าคมกองหลังแข็งกองกลางประสานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถือว่าเป็นสวัสดิ์แคทเลือดใหม่แล้วก็ขอให้มั่นใจว่าทุกแมตช์ของสวัสดิ์แคทลงแข่งขันเล่นเต็มที่นะครับขอให้พี่น้องประชาชนได้ส่งแรงใจแรงเชียร์นะครับเราพร้อมที่จะให้ความสุขกับแฟนๆฟุตบอลทุกท่านนะครับแล้วก็มีความพร้อมสำหรับนัดเปิดสนามอย่างเต็มที่แล้วก็มั่นใจว่าปีนี้ผลการแข่งขันต่างๆเนี่ยเรามั่นใจว่าเราจะดีกว่าปีที่แล้วนะครับหวังไว้อันดับเท่าไหร่ครับท่านรองครับก็ปีที่แล้วได้ที่9ใช่ไหมฉะนั้นก็ต้อง1ถึง8ละดีกว่าปีที่แล้วจริงๆเนี่ยมากกว่านั้นนะท่านมาวีครับนะเอาว่าบอกอย่างทอมๆตัวก็บอกว่าก็ดีกว่าที่ก็ต้อง1ถึง8บอกอย่างทอมๆตัวนะครับเพราะมั่นใจเพราะว่าปรึกษากันตลอดว่ากองหน้าดีขึ้นไหมดีขึ้นคมขึ้นกองหลังก็แข็งแกร่งขึ้นกองกลางก็ประสานดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยดูส่วนของกองหน้ากองหลังกองกลางทีมเวิร์คโค้ชและโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยเราเน้นเรื่องพละกำลังรับรองจะเห็นสวัสดิ์แคทวิ่ง90นาทีอะไม่หยุดเลยนะครับใครดูสวัสดิ์แคทปีนี้จะสนุกแน่นอนนะครับมั่นใจครับปีนี้จะเป็นทีมที่ปีนี้จะเป็นปีที่ทีมเนี่ยมีแรงกิ้งที่สูงแล้วก็มาตรฐานทีมนะครับดีขึ้นมาครับแรกกับทีมกำลังดีจากใครด้วยนะครับก็เราก็เป็นทีมกลางๆตารางอะนะแต่ฟุตบอลลูกกลมๆอะนะครับไม่แน่แล้วก็เป็นนัดแรกฉะนั้นถ้าเกิดพี่น้องชาวโคราชมากันเต็มอัธจันทร์ 25,000 เนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวโคราชมาชมกีฬาดีๆเพื่อความสุขนะครับเพื่อความสุขแล้วก็ความภาคภูมิใจกับกีฬาดีๆนะครับทีมสวัสดิ์แคทจะเล่นให้เต็มที่นะครับเพื่อให้ทุกท่านได้ภาคภูมิใจนะครับแพ้ชนะก็เป็นเรื่องของกีฬาแต่ว่าเราจะเล่นอย่างเต็มที่จะมอบความสุขให้กับแฟนฟุตบอลอย่างเต็มที่และถ้าเกิดพี่น้องประชาชนมากันเต็มสนามเนี่ยผมว่าจะทำให้นักเตะเนี่ยมีกำลังใจและเล่นได้ดีขึ้นนะครับก็ฟุตบอลนะลูกกลมๆนะอะไรก็เกิดขึ้นได้อะนะครับ